สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับการสอน YouTube มือใหม่นะครับก็ทุกวันพฤหัส3ทุ่มตรงเราก็มีไลฟ์กันแบบนี้นะสำหรับตอนแรกอ่ะจะบอกว่าสัปดาห์นี้คิดว่าจะพูดเรื่องการตัดต่อวิดีโอแต่หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วทำการเรื่องของการทำ Photoshop ตัดต่อทำตั้มเนลอะไรไปเรียบร้อยแล้วอ่ะรู้สึกว่า มันดูยากใช่ไหมมันควรจะแบบถ่ายบนเดสก์ท็อปมากกว่าไงดังนั้นครับก็เลยเดี๋ยวเรื่องตัดต่อวิดีโอเดี๋ยวค่อยหาวิธีก่อนนะเดี๋ยวขอทำเรื่องระบบสตรีมมิ่งอะไรเงี้ยให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยทำเรื่องตัดต่อวิดีโอแล้วกันนะดังนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดแล้วกันนั่งพูดกันนั่งคุยกันใครมีคำถามถามมาได้เลยนะครับโดยเฉพาะเดี๋ยวคนที่ดูย้อนหลังในช่อง YouTube เนี่ยก็คอมเมนต์ไปข้างใต้ก็ได้นะส่วนคนที่อยากดูไลฟ์สดเนี่ยก็ให้เข้ามาวันพฤหัสตอน 2:00 น.ตรงแบบนี้วันนี้เสียงจะแหบๆนิดนึงเพราะว่าตากแดดทั้งวันนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายนิดนึงเหมือนกันนะเอาเป็นว่าสำหรับตอนนี้ครับเราจะมาคุยกันเลยเรื่องว่า YouTube เริ่มทำตอนนี้ยังอยู่ได้ไหมหรือว่าอนาคตของการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับขอแป๊บนึงขอแชร์สักครู่ฮะเหมือนเดิมนะครับคนที่เข้ามาก็ขอรอสัก3นาทีนะครับไม่นานแชร์ไปแค่หน้า Facebook ตัวเองเท่านั้นเองจริงๆแล้วอ่ะกำลังมีแนวคิดอยู่ว่าจะย้ายไปไลฟ์ในช่อง YouTube ละเพราะว่าใน Facebook เหมือนรู้สึกว่ายังไงเนาะดูไม่ค่อยเยอะเนาะใน YouTube ดูกันเยอะมากนะครับแต่ใน Facebook อาจจะแบบยังไม่เข้าถึงจริงๆจะบอกว่าที่ทำวิดีโอทั้งหมดเนี่ยก็คือสำหรับยูทูบเบอร์ที่ทั่วไปแหละแต่ว่าตัวผมเองอ่ะผมอยู่ในอุดรไงก็เลยรู้สึกว่าทำเป็นกลุ่มยูทูบเบอร์อุดรดีกว่าเนาะก็เลยแบบจะได้แชร์ให้แบบเพื่อนๆอุดรธานีด้วยส่วนคนอื่นครับที่อยากติดตามก็คือเป็นคอนเทนต์ทั่วไปเลยนะสามารถติดตามได้นะครับโอเคอ่ะแชร์เสร็จเรียบร้อยละอ่ะดังนั้นครับวันนี้ก็สวัสดีสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่อง YouTube อ่ะยังอยู่ได้ไหมนะครับณวันนี้นะถ้าเกิดคนจะเริ่มต้นตอนนี้หรือว่าเริ่มต้นมาสักไม่นานเมื่อต้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ได้ไหมนะครับต้องบอกก่อนว่าYouTube มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วแม้กระทั่งตัวผมเองอ่ะจำไม่ได้เกิดปีอะไร2007ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดลืมไปละนะครับแต่ว่าตัวผมเองอ่ะสมัครเป็นสมาชิก YouTube อ่ะประมาณปี2009ก็คือสมัครตามกระแสเล่นๆอย่างนั้นแหละลงคลิปวิดีโอส่วนตัวนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรอะลงทิ้งไปเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้สนใจนะจนวันหนึ่งอะเรารู้สึกว่าเฮ้ย YouTube มันน่าสนใจนะมันมีคนทำแล้วก็มันมียอดติดตามตอนนั้นอะเล่นดนตรีก็เลยอยากทำ YouTube ขึ้นมารู้สึกว่ามันได้โปรโมทวงตัวเองนะครับซึ่งสมัยนั้นอะต้องบอกว่าการโคฟเวอร์เพลงเนี่ยเป็นที่นิยมมากนะครับไม่ว่าในยุคนั้นที่ผมอยู่นี่ใครมาบ้างนะ A ชื่ออะไรนะ P ชาดาหรือว่า A P ชาดา A Eve อย่างเงี้ยนะครับ The Locking Chairหลายคนเลยนะครับแม้กระทั่งเสือร้องไห้ก็เริ่มต้นทำวิดีโอแรกๆมาจากการโคเวอร์เพลงใช่ไหมนั่นแหละคนที่มายุคอยู่ในยุคนั้นบี้เดอะสกาก็โคเวอร์เพลงทำเป็นเพลงตลกนะครับหลายๆคนนะอยู่ในยุคนั้นทุกวันนี้รวยไปหมดแล้ว คือจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมีเมมเบอร์ YouTube มาแบบ7ปี8ปีเนี่ยคือถ้าเกิดเริ่มลงวิดีโอตอนนั้นน่ะรวยไปหมดแล้วครับแต่ว่าณวันนี้ต้องบอกว่ากระแส YouTube อ่ะมันพึ่งมาในเมืองไทยสักประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาฝรั่งเขาทำกันมานานละนะ2-3 ปีเนี่ยเมืองไทยพึ่งจะมีกระแส YouTube เข้ามาแบบหนักๆเลยจนมีอยู่ช่วงนึงผมก็ได้คลุกคลีอยู่กับคนในวงการโทรทัศน์เนาะนะช่องทีวีช่องหนึ่งนะครับเขาพูดเองเลยเป็นระดับแบบเขาเรียกอะไรนะผู้บริหารช่องทีวีอ่ะบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยช่องใหญ่จะตายสิ่งที่กำลังจะมาคือวิดีโอสตรีมมิ่งทีวีสตรีมมิ่งนะครับแอนสวัสดีไม่ได้เจอกันนานนะครับวิดีโอสตรีมมิ่งกำลังจะมานะครับดังนั้นเนี่ยตอนนั้นก็แบบเรื่องระบบสตรีมมิ่งมันยังไม่ได้ง่ายเหมือนทุกวันนี้เนาะจะต้องมีระบบมีเครือข่ายมีอะไรต่างๆมีโปรแกรม OB ใช่ไหมครับณปัจจุบันคือมือถือเครื่องเดียวตอนนี้คุณทำ YouTube ทำอะไรก็ได้แล้วนะคนที่อยู่ในวงการโทรทัศน์เนี่ยมองเห็นเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะครับแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าณวันนี้เนี่ยถามว่ายูทูบเบอร์มือใหม่เกิดขึ้นมาเยอะมากนะครับจนทำให้ยูทูบเบอร์มันมีช่วงปีสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วใช่ไหมที่ YouTube เขาเปลี่ยนนะจาก YouTube มาเป็น YouTube Thailand ซึ่งทำใ
YouTube ที่เคยทำเงินมาแบบเป็นเงิน US ทั้งหลายเนี่ยครับหงายท้องกันพังงะเลยนะเพราะว่าค่าโฆษณาปัจจุบันเนี่ยเราต้องรู้ว่า YouTube แต่ก่อนเนี่ยโฆษณามาจากทั่วโลกนะปัจจุบันเนี่ยโฆษณา YouTube เนี่ยมาจาก YouTube Thailand ก็คือซื้อเคยพูดไปละในคลิปต้นๆนะว่าคือการซื้อโฆษณาผ่าน Google มาใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยโฆษณาที่ผ่าน Google มาเงินก็จะมาถึงเราส่วนหนึ่งเท่านั้นเองโดยในช่วงที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงที่อึดอัดมากเพราะว่าคนที่เคยได้เงินเดือนนึงแบบเกือบแสนยอดเงินมันลดทวบนะฟึบลงมาเหลือหลักหมื่นนะครับเนื่องจากราคาโฆษณาในเมืองไทยเนี่ยมันถูกมากมันถูกมากจริงๆนะครับคุณลงโฆษณาในช่อง YouTube แบบจ่ายเงินกับ Google อ่ะที่มันมีป้ายขึ้นมาเวลาคุณดูวิดีโอผมแล้วก็มีโฆษณาเด้งตึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ยูทูบเบอร์ได้น้อยนิดเดียวเองนะครับแบบบอกเลยอ่ะแบบสลึงอ่ะเงินสลึงแต่ว่าเขาไม่ให้บอกจำนวนเงินไงดังนั้นนะครับมันก็เลยมีการจ้างยูทูบเบอร์แล้วก็ทำคอนเทนต์อื่นๆที่ไม่ใช่การลงวิดีโอแทรกมาละนะครับเพราะคนเบื่อการดูโฆษณาถูกป่ะสมมติคุณดูวิดีโอผมอยู่โฆษณาเด้งขึ้นมานี่เบื่อละนะครับคนก็จะปิดหนีเพราะนั้นมันก็เลยมีเรื่องของการทำคลิปไวรัสคลิปไวรัลที่เราเรียกกันนะเนาะแล้วก็เรื่องของการ try in สินค้าหรือแม้กระทั่งกับการจ้างรีวิวหรือแม้กระทั่งแบบการรีวิวสนับสนุนช่องก็แล้วแต่เลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องแยกนะคนดูก็ต้องแยกเองนะว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมส่วนคนทำก็ต้องมีจรรยาบรรณในการทำนะนอกเรื่องมาเยอะนะครับทีนี้เรามาคุยว่าช่องแบบไหนแล้วกันเนาะอ่ะผมเปิดคอนเทนต์ไปว่าอะไรบ้างนะวันนี้ผมบอกว่ามีอะไรบ้างนะเรื่องแรกคือช้าไปไหมใช่ไหมจะเริ่มทำช่องวันนี้บอกจะบอกก่อนว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดว่าช้าไปแล้วช้าไปนั่นแหละครับไม่ได้ทำเพราะคุณก็คือช้าไปอีกนะฮะถ้าคิดจะทำเริ่มเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายอัดคลิปแนะนำตัวเองก่อนเลยอย่างแรกบอกทุกคนเลยนะที่มาถามเพื่อนๆที่ทำ YouTube ถามมาบอกว่าเฮ้ยทำดีไหมผมบอกทำเลยอัดเลยคลิปแนะนำตัวเคยพูดตั้งแต่วิดีโอแรกๆที่เราไลฟ์กันว่าทำวิดีโอแนะนำตัวหรือไม่ก็ทำวิดีโอไลฟ์สไตล์วีล็อกอะไรก็ได้นะครับทำไปก่อนนะ10วิดีโอแรกไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมันมากหรอกทำว่าให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรเราอยู่กับมันได้ไหมเราทำมันได้ไหมหลังจากนั้นก็คือเรื่องของความสม่ำเสมอในการทำวิดีโอผมจะบอกว่าถ้าผมทำ YouTube แล้วประสบความสำเร็จได้เนี่ยหน้าอย่างเงี้ยนะพูดอย่างเงี้ยแถมแบบทำอะไรก็ไม่รู้นะครับยังประสบความสำเร็จขึ้นมาระดับนึงได้ต้องเรียกอย่างนี้ละกันมันมีจุดที่สูงกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าผมทำได้ผมบอกเลยใครๆก็ทำได้ทุกคนมีความสามารถในตัวทุกคนมีเรื่องราวที่จะพูดนะครับสิ่งเดียวที่ทุกคนขาดคือความกล้าเริ่มต้นกับความขยันในการทำงานต่อเนื่องผมบอกแค่นี้แล้วกันคนที่ทำ YouTube ไม่สำเร็จคาดหวังว่าทำวิดีโอแรกคนจะดู 400,000 40,000 1ล้านคนไม่มีใครทำได้ครับไปดูครับตั้งแต่แบบวิดีโอของต่อให้เป็นดารามาทำก็ทำไม่ได้นะทำไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยวิดีโอแรกๆครับปล่อยมันไปเลยนะวิดีโอที่เราทำอ่ะอนาคตมันก็ขึ้นเองแต่ว่าณวันที่เริ่มทำคนยังไม่รู้จักเรานะครับเหมือนดาราหน้าใหม่แล้วก็ไปออกงานวัดอะไรแบบนี้นะไม่มีใครดูหรอกนะครับโจอี้บอยขึ้นเวทีครั้งแรกประกบโมเดิร์นด็อกคนสายหัวครับไม่รู้จักใครว่าแรปเปอร์โจอี้บอยคืออะไรใช่ป่ะณวันนี้พี่โจเป็นไงยืนอยู่เป็นแรปเปอร์แถวหน้าของเมืองไทยนะครับประมาณนั้นเราทำอะไรที่มันเริ่มต้นอ่ะมันไม่มีใครมานั่งมองเราหรอกทีนี้ถ้าเริ่มทำตอนนี้ทำอะไรดีบางคนก็บอกผมถ้าของหาผมนะเคยบอกมาละทำเรื่องที่ถนัดทำเรื่องที่ชอบทำเรื่องที่เป็นตัวเรานั่นคือดีที่สุดถูกป่ะผมชอบสอนชอบแนะนำคนผมก็ทำคลิปอย่างเงี้ยคลิปวิดีโอสอนทำเรื่องของการรีวิวสินค้าแนะนำสินค้าเพราะเรารู้ว่าเราซื้อมาแล้วเราชอบมันดีแล้วก็พูดในสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเหมือนผมไงคุณชอบอะไรคุณมีความสามารถอะไรคุณพูดให้คนอื่นฟังอย่ากลัวว่าตัวเองรู้น้อยคนชอบกลัวว่าอุ้ยรู้น้อยนิดเดียวเองนะก็เลยไม่พูดก็พูดในสิ่งที่คนรู้นั่นแหละครับคนเขาฟังคุณเพราะคุณเป็นคุณไม่ได้ฟังคุณเพราะว่าเขาอยากรู้เยอะกว่านี้ถูกป่ะรายละเอียดข้อมูลต่างๆมันมีเขียนไว้หมดแล้วแค่มันอยากฟังใครสักคนพูดเพราะคนไทยเป็นคนที่ไม่อ่านผมบอกเลยนะไม่อ่านเลยอ่านน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยพอมีคนมาพูดให้ฟังคนก็เลยฟังใช่ป่ะนะเพราะนั้นช่องหลายๆช่องก็ยังอยู่ได้เนาะช่องเพลงตันไหมถ้าถามผมไม่ตันเพราะเพลงก็มีผลิตใหม่มาเรื่อยๆถูกป่ะดังนั้นไม่ว่าคุณจะแต่งเพลงเองก็แต่งไปเรื่อยๆไม่ว่าคุณจะเป็นโคเวอร์เพลงคุณก็โคเวอร์เพลงไปเรื่อยๆแต่คนเบื่อกับความเป็นออริจินอลคนต้องการ
เขาเรียกอะไรนะเสพของใหม่ๆดังนั้นการแปลงเพลงการทำเพลงอีกเพลงหนึ่งมาในแนวทางที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะน่าสนใจมากกว่าสิ่งที่เคยเป็นอยู่อะไรแบบนี้คนก็จะสนใจมากกว่าและอยู่ยั่งยืนกว่าเขาเรียกว่าการมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะครับอ่ะช่องเพลงไปละนะช่องรีวิวอยู่ได้ไหมอยู่ได้เรื่อยๆเพราะว่าอะไรของมันใหม่มันออกทุกวันรีวิวเวอร์ก็มีของรีวิวทุกวันช่องเกมอยู่ได้ไหมถ้าถามผมนะจริงๆช่องเกมเขาอาจจะบอกว่าเขาอยู่ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเด็กๆหลายๆคนนะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่กำลังอยากจะทำช่อง YouTube อ่ะทุกคนอยากทำช่องเกมหมดเลยแล้วปัญหาของช่องเกมคืออะไรครับวันนี้สมมติเกมเนี้ยฮิตมากเลยผ่านไป3เดือนเนี่ยมันจะยังฮิตไหมผ่านไปอีก1ปียังฮิตไหมแล้ววันที่เกมนี้ไม่ฮิตคุณจะทำอะไรถามว่าใครบ้างที่ประสบการณ์สำเร็จกับการทำรีวิวเกมมีนะไม่ใช่ไม่มีมีเยอะแต่เขาอยู่กับเกมนั้นเกมเดียวหรือเปล่าคุณต้องไปดูนะไปดูนะมีใครบ้างนะครับมีถูกรู้จักคนหนึ่งลูกชอบดูพี่แป้งใช่ไหมคนอื่นไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่ได้เป็นสายเกมไม่ได้ดูเกมเลยแต่อยู่ได้นะครับแต่ไม่ใช่อยู่กับเกมเดียวบางคนหวังแค่ว่าจะเล่นเกมโชว์ก็เลยเล่นเกมแล้วก็เอามาโชว์เพื่อนนะครับซื้อไอเทมซื้อของก็เลยมาทำช่องเกมแต่จะบอกว่ามันอาจจะไม่ยั่งยืนอย่างที่คิดเกมที่คุณเล่นเพื่อสนุกกับเล่นเพื่อทำเขาเรียกอะไรนะทำรายการมันไม่เหมือนกันชีวิตจริงกับการทำรายการอาจจะมีแตกต่างกันบ้างดังนั้นถึงบอกว่าทำอะไรที่เป็นตัวเองมากที่สุดแหละนะครับช่องเกมละมีช่องอะไรอีกช่องทำอาหารอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้นะครับคอนเทนต์มีเรื่อยๆนะครับช่องทอล์กโชว์ช่องตลกจริงๆมันอยู่ได้หมดเลยนะสิ่งที่จะตายอ่ะไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะจะบอกสิ่งที่จะตายครับคือรายการทีวีอย่าลืมว่ายูทูบเบอร์ผมตั้งกล้องเงี้ยผมอัดวิดีโอผมไลฟ์เสร็จผมเอาวิดีโอก๊อปปี้เอาไปลงในช่องผมได้ละวิดีโอผมแต่ถ้าคุณเป็นช่องใหญ่โอ้จ้างทีมงานมาใช่ไหมมีกล้องมีไฟมีเช่าสตูดิโอกว่าจะถ่ายรายการนึงหมดเงินไปไม่รู้กี่แสนสปอนเซอร์เข้าหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่คือโทรศัพท์มือถือของเราเครื่องเดียวเราทำงานได้เลยเราได้เปรียบนะนะครับแล้วเงินเราก็ลงทุนไปแล้วเนี่ยลงทุนกับอุปกรณ์ส่วนตัวใครมีอะไรเคยสอนไปแล้วนะ YouTube ต้องลงทุนเท่าไหร่ถามว่าลงทุนแค่นี้กับสิ่งที่ได้ตอบกลับมามันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าช่องใหญ่ช่องใหญ่เขาอาจจะคิดโฆษณา30วิเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ราคาพันไทม์2กี่แสนไม่รู้นะครับ 4-5 แสนไม่รู้แหละแล้วแต่ช่องนะครับ YouTube อาจจะได้นิดเดียวเองนะครับแต่มันก็คือของคุณเลยไงใช่ป่ะมันไม่ต้องลงทุนมันไม่ต้องมีค่านู่นค่านี่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ YouTubeถ้าคุณขยันถ้าคุณอดทนถ้าคุณมีงานอื่นทำนะครับเป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวได้ไหมเดี๋ยวค่อยพูดนะครับมีงานอื่นทำด้วยนะครับทำยูทูบไปเรื่อยๆสม่ำเสมอสำคัญมันก็มีเงินเข้ามาวันละนิดทีเนี้ยมันก็เลยไอเหตุผลเหล่านี้ที่ยูทูบเบอร์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่คนคาดหวังว่าเป็นยูทูบเดี๋ยวรวยเงินจะเยอะอะไรเงี้ยกันก็เลยทำให้คนมาทำยูทูบเยอะและทำให้คุณภาพของวิดีโอมันต่ำลงอาทิตย์ที่แล้วพูดไปแล้วเรื่องการคลิกเบตถูกว่าแบบสร้างคอนสร้างรูปสร้างข้อความสร้าง SEO ที่มันไม่เวิร์กแต่ว่าคือผู้รูปมันเวิร์กแต่กดเข้าไปแล้วมันไม่ใช่คลิกเบตอย่างเงี้ยวิดีโอแบบนี้เยอะแล้วโฆษณามันเลือกไม่ได้เพราะมันใช้อัลกอริทึมในการเลือกมันก็เลยไปลงกับไอคลิปพวกนี้ด้วยก็เลยทำให้วิดีโออะครับมันถูกฉายมาโฆษณาเด้งขึ้นมาแต่โฆษณาไม่ประสบความสำเร็จดังนั้น YouTube ก็เลยตัดปัญหาไปเลยเนาะเอาไอ้พวกไร้คุณภาพออกไปจริงๆอาจจะไม่ได้ไร้คุณภาพนะเอาพวกมือใหม่เอาไว้ก่อนนะครับมือใหม่คืออะไรยอด Subscribe ยังไม่ถึง 1,000 ยอดวิวยังไม่ถึง 10,000 ช่องเพิ่งเปิดใหม่ๆปกยังไม่ได้ทำอะไรก็ตามนะฮะเอาออกไปก่อนยังไม่ให้ลงโฆษณาโอ้โหเสียงแห้งเดี๋ยวขอกินน้ำนิดนึงไม่มีใครคุยอะไรกับผมเลยเหรอนั่งดูกันไม่มีใครคุยเลยอ่ะนะครับนะเอาโฆษณาพวกนั้นเอาวิดีโอพวกนั้นออกไปทำให้เขายังสร้างรายได้ไม่ได้ถามว่าบางคนบอกว่าโอ๊ยทำไม YouTube ทำแบบนี้อยากเข้ามาอุตส่าห์ทำวิดีโอดีๆสร้างรายได้เลยได้ไหมผมจะบอกว่าถ้าคุณมีวิดีโอแบบ10 20 30วิดีโอนะยอดวิวหลักพันยอด Subscribe หลักร้อยคือจะบอกว่าเงินที่เข้ามาครับมันเป็นแค่แบบ10เหรียญ20เหรียญนะไม่ใช่ต่อเดือนนะฟังแกอย่างตั้งใจขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับคือเงินที่เข้ามามันเป็นแบบหลัก10เหรียญ20เหรียญน่ะไม่ใช่ต่อเดือนด้วยนะผ่านไปแล้ว 3-4 เดือนนะคือขึ้นเดือนละเหรียญ2เหรียญน่ะกว่าจะครบ100เหรียญปีนึงแล้วถามว่าเงินจะออกจาก Google ได้อ่ะเข้า PayPal อ่ะแม่งต้องเงินต้องแบบ100เหรียญน่ะ
เออเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเปิดสร้างรายได้ได้อะคุณก็ยังไม่ได้เงินมันแค่เห็นเป็นตัวเลขขึ้นทีละนิดโอเคบางคนอาจจะบอกว่าแหมมันก็เป็นกำลังใจนะแต่อยากจะบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ใช่แตกต่างนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดคุณอย่างตอนที่ยอดช่องผมขึ้นระดับพันซับสไครต์แล้วอะแล้วยอดวิวแบบขึ้นแบบหลักแสนไปแล้วอะคือเงินมันเห็นชัดเจนนะหลักเงินเห็นเงินหลักร้อยเหรียญเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยมันทำให้ทุกเดือนเราอะมีรายได้จริงๆนะครับรายได้มันจะเข้ามาทุกเดือนจริงๆตอนนั้นอะแล้วยิ่งพอทะลุ 1,000 ซับสไครต์ไปอะครับทุกคนจะที่เป็นยูทูบเบอร์จะรู้เลยว่าเราต้องทำอะไรแล้วก็รายได้มันเข้าเท่าไหร่ต่อเดือนอย่างน้อยคุณมีเงินกินขนมแน่ๆเดือนนึง 3,000 4,000 บาทขำๆเลยนะสำหรับครึ่งปีแรกที่ทำแล้วก็ตอนนี้ผมทำโมเดลพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นช่องของกล้วยช่องของวอซ่าช่องของบีบ๊อบคนละแนวเลยแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่ๆเลยก็เลยจะได้พิสูจน์กันว่าเนี่ยช่องกล้วยเปิดมาไม่ถึงเดือนนะครับยอดซับสไครต์ร้อยละขึ้นร้อยละแล้วเดี๋ยวจะดูว่าจากร้อยจะขึ้นไปพันเท่าไหร่เพราะว่ารอเปิดหารายได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนมีช่องได้หมดทำช่องได้หมดหาเงินได้หมดจาก YouTube แล้วก็เคยที่บอกไปแล้วว่า YouTube เนี่ยมันไม่ได้หาเงินได้ช่องทางเดียวมันไม่ได้รอเงินแบบเข้ามาจากโฆษณา Google อย่าลืมว่าคอนเทนต์ที่คุณทำมันเกี่ยวกับอะไรแบรนด์สปอนเซอร์ต่างๆเข้ามาด้วยถ้าคุณเป็นบริษัทโฆษณาเอเจนซี่สังเกตว่าตอนนี้บริษัท MCNในประเทศไทยเปิดขึ้นเยอะมากถูกป่ะทั้งเจ้าต่างประเทศทั้งเจ้าไทยแท้อะไรก็ตามนะครับเข้ามามีบทบาทกับครีเอเตอร์เยอะมาช่วยกันหางานถามว่าบริษัทพวกนี้มาจากไหนบริษัทพวกนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทเขาเรียกว่าบริษัทโฆษณาเก่าหรือว่าบริษัทที่เป็นออร์แกไนเซอร์จัดงานโฆษณางานอีเวนต์ต่างๆนะครับเขาเอายูทูบเบอร์เนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการทำงานเนาะดังนั้นเขารับงานมาจากเจ้าใหญ่เขาก็เอางานมาจ่ายให้ครีเอเตอร์ครีเอเตอร์เขาผลิตผลงานให้เขาโดยที่เจ้าใหญ่สมมติผมเป็นบริษัทใหญ่บริษัทนึงอ่ะผมอยากจะโปรโมทสินค้าให้คนรู้จักอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้มาเห็นไหมถามว่ามีใครไม่รู้จักโปโกโฟนมั่งแป๊บเดียวเองโปโกโฟนออกโฆษณาทีวียังออกยังออกยังยังไม่มีใครเห็นนะผมยังไม่เห็นนะไม่รู้นะแต่โปโกโฟนมีรีวิวเยอะมากโทรศัพท์เพิ่งเปิดตัวแป๊บเดียวเองเป็นไงนี่คือพลังของโซเชียลไงดังนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่เขาอยากจะมาทำตลาดอะไรก็ตามเขาก็จะดูกลุ่มโซเชียลโปโกโทรศัพท์อะไรต่างๆอะไรนะHonor Play ใช่ป่ะดูกลุ่มคนเล่นเกมเป็นหลักใช่ไหมครับเขาก็มากระจายในกลุ่มแบบ Facebook ในกลุ่ม YouTube แบบนี้แหละแล้วก็ออกมารีวิวดังนั้นเขาจ่ายเงินก้อนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเขาไปจ่ายให้ช่อง3ช่อง5ช่อง7อะไรก็ตามเขาเอาเงิน 500,000 ไปโยนตุ้มโฆษณาแม่งออกมากี่ตอน3-4 ตอนยังไม่รวมค่าตัดโฆษณาวิดีโอเลยนะจดเงินไปเป็นล้านวิดีโอมาจิ๊ดเดียวเองแต่วันนี้ผู้ผลิตรายใหญ่รายเล็กมีเงินก้อนหนึ่งมีเงินหลักหมื่นหลักพันหลักแสนแล้วแต่คุณโยนเงินตุ้มไปให้ออร์แกไนซ์ไปให้บริษัทอะไรนะที่เขาดูแลเรื่องยูทูบเบอร์นะครับเขาส่งเงินไปปึ้งไปจ้างครีเอเตอร์ผลิตคุณได้เป็น10วิดีโอเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายชัดเจนยูทูบเบอร์ข้อดีของการที่ลงโฆษณากับ YouTube คืออะไรเพราะว่ามันมีกลุ่มเป้าหมายให้เห็นชัดเจนว่าช่องไหนคมคนดูเป็นยังไงยอดเป็นยังไงทุกอย่างเขารู้หมดเลยเนาะเวลาเราขายงานกันเราขายด้วยเรทการ์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ลงโฆษณาเขาเห็นหมดนะครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นแบบสินค้าอะไรนะโอท็อปใช่ป่ะทำแบรนด์ตัวเองจะลงโฆษณาไม่มีทางเลยถูกป่ะไม่มีทางเลยจริงๆณวันนี้ครับทำคลิปเองก็ได้ใช่ไหมทำวิดีโอเองก็ได้ทำแฟนเพจก็ได้โปรโมท Facebook ก็ได้ลง Google ก็ได้ส่งบริษัทโฆษณาให้เขาให้ YouTube ทำรีวิวให้ก็ได้ทุกอย่างทำได้หมดถูกป่ะดังนั้นถามว่าเป็น YouTube จะตันไหมผมจะบอกว่ามันเป็นอาชีพในอนาคตที่ตราบใดก็ตามที่คุณยังถือโทรศัพท์มือถือแล้วนั่งสไลด์ดูอะไรก็ตามอยู่ในมือถือครับยังไงก็ตามมันไม่ตายหรอกอยู่ที่ยูทูบเบอร์ถามมาถึงทางตันไหมวันนี้ไม่ถึงทางตันแต่อ่ะก็จะมีคนถามว่าแล้วถ้าเริ่มตอนนี้ช้าไปไหมเมื่อกี้บอกไปตอนต้นแล้วนะไม่ช้าไปไม่มีอะไรช้าไปนะแต่ถ้าเริ่มทำไม่ช้าไปแต่เริ่มหาเงินยากไหมยากกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วยากมากกว่าเมื่อ7ปีที่แล้วเพราะนั้นคุณอาจจะประสบความสำเร็จยากกว่าเพราะคนแย่งทำคอนเทนต์หมดแล้วไงแต่ถ้าคุณยิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งมีคนแย่งเยอะกว่านี้อีกดังนั้นเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวทางของมันเจอเองมันต้องมีคนที่ชอบเรานั่นแหละดังนั้นก็คือถ้าถามว่าเริ่มตอนนี้ยากไหมไม่ยากคู่แข่งคือใครอย่าดูนะ
ตอนนี้ทุกคนผันมาทำช่อง YouTube ของตัวเองดาราที่เคยอยู่ช่องใหญ่มีช่อง YouTube ส่วนตัวนะจ๊ะบางคนเนี่ยมีรายการเป็นของตัวเองเลยดังๆบางคนไม่ดังในรายการใหญ่มาดังในช่อง YouTube ก็มีเยอะใครบ้างนะโอตาโมดใช่ไหมหลังๆก็ไม่มีงานเนาะมาทำช่อง YouTube อะไรนะรายการที่ขับรถแล้วด่าชาวบ้านอ่ะเออผมก็ดูก็คือนั่นแหละก็คือมันเป็นตัวเขาไงเพราะนั้นคนก็ดูถูกว่าคัตโตะทีมเสือร้องไห้ใช่ไหมก็คัตโตะถามว่าก็คนรู้จักกลุ่มหนึ่งดังร้องเพลงดังเป็นเกมเมอร์ถูกว่าแต่เขาก็มาทำวิดีโออย่างนี้ดังนั้นก็คือก็ประสบความสำเร็จใครอีกดาราลงมาแจ๊ดโกตีแม้กระทั่งช่องใหญ่ที่เป็นบอร์ดแคสต์ก็ยกรายการมาลงซ้ำในช่อง YouTube เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าทุกอย่างที่มันมีในรายการทีวีปกติอ่ะมันถูกยัดใน YouTube ถามว่าทุกวันนี้ดูละครดูไม่ทันดูย้อนหลังดูที่ไหนไลน์วิดีโอดู YouTube ใช่ไหมเราก็จะนึกถึง YouTube เราเซิร์ช Google ไป YouTube เป็น Google Product ดังนั้นคุณก็จะเจอวิดีโอ YouTube ก่อนนั่นเองใช่ไหมเพราะนั้นยังไม่ตันง่ายๆกับเรื่อง YouTube แต่ว่าอย่าลืมนะว่าช่องใหญ่ลงมาเล่นแล้วดาราลงมาเล่นแล้วนี่คือคู่แข่งดาราเนี่ยถามว่า BNK เกิดมานานยังไม่ถึง2ปีตอนนี้ยอด BNK Subscribe เป็นล้านดาราลงมาเล่น YouTube ไงถูกป่ะเพราะนั้นคนก็เลยไปดูเหมือนกันแต่เราเป็นคนธรรมดาครีเอเตอร์สร้างช่องมีคนดูไหมใช้ความพยายามนิดนึงคู่แข่งที่น่ากลัวของคนทำ YouTube อีกกลุ่มนึงคือใครรู้ไหมคนที่มาจาก Facebook อย่างนี้แหละนะทำสตรีม Facebook ทำอะไรมาก่อนทำวิดีโอไวรัลลง Facebook มาก่อนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะอยู่ใน Facebook นะแล้วตอนนี้ผันตัวมาทำช่อง YouTube บริษัทโฆษณาก็ทำถ้าสังเกตตอนนี้มีคลิปอะไรเจ๋งๆคือผมบอกเลยนะอย่างที่ผมชอบตอนนี้ก็แบบอย่างไทยๆอย่างเงี้ยก็เจ๋งอย่างอะไรนะแซลมอนก็เจ๋งนึกออกว่าคือไปดูมาหมดแล้วเราก็รู้สึกว่าพวกนี้เป็นบริษัทโฆษณาแล้วลงมาผลิตช่อง YouTube นี่คือคู่แข่งของครีเอเตอร์มือใหม่เลยนะที่น่ากลัวนะครับดาราศิลปินช่องใหญ่คนที่มาจาก Facebook คนที่มาจากบริษัทโฆษณาพวกนี้น่ากลัวดังนั้นเริ่มเลยไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้เริ่มเลยนะครับเริ่มวันนี้ช้าไปไหมไม่ช้าไปเริ่มวันนี้มีคู่แข่งไหมมีแต่สู้ได้ยังสู้ได้นะครับคอนเทนต์ต่างๆยังมีให้คุณทำอีกเยอะแยะมีที่ว่างในตลาดของ YouTube อีกเยอะแยะเงินที่จะเข้ามามีจากหลายช่องทางนะครับอย่าไปมองคนทำ YouTube มือใหม่จะมองแค่ว่ารายได้โฆษณาใน YouTube เท่าไหร่ณวันนี้ไม่เยอะแต่ก่อนผมจะบอกว่ารายได้ของ YouTube อ่ะครับมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะจากตอนที่ผมเริ่มทำจริงจังประมาณเป็น1ปีที่แล้วผมจะบอกว่าผมทำ YouTube มาเพิ่งจะประมาณปีกว่าเองนะที่มาทำจริงจังเพราะนั้นรายได้มันขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วมันไม่ได้ขึ้นเพราะว่าวิดีโอเราเยอะอย่างเดียวคอนเทนต์เราติดอย่างเดียวมันขึ้นเพราะว่าค่าโฆษณาที่ Google จ่ายให้เรามันสูงขึ้นทีละนิดต้องบอกก่อนว่าทีละนิดทีนี้มันก็เลยทำให้เราเหมือนว่าทำไมโฆษณาปีนี้มันดีขึ้นคือค่าโฆษณามันสูงขึ้นคนแบรนด์ต่างๆเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆใส่ใจกับการทำสื่อทางโซเชียลในทาง Facebook หรือ YouTube มากขึ้นดังนั้นเงินที่เขาจะเอาไปจ่ายให้ช่องใหญ่เขามาแบ่งจ่ายอย่างนี้เขาคุ้มค่ากว่าโอเคใช่ไหมดังนั้นแหล่งเงินทุนมีละนะครับแค่คุณผลิตวิดีโอที่มีคุณภาพออกมาแค่นั้นเองถ้าวิดีโอมีคุณภาพเรื่องอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะครับพูดอะไรก็ได้อยู่ป่าววะยังอยู่ไหมพูดไม่รู้ไปยังนะพูดเรื่องอะไรก็ได้ออกยาเทคโนโลยีพูดเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมแอนพูดเรื่องอะไรแอนมาดูอยู่ออกไปยังไม่รู้แต่ละคนนะครับพูดเรื่องอะไรนะหุ้นอะไรเงี้ยทุกคนพูดได้นะครับแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สอนแต่พูดในสิ่งที่เป็นเราไงพูดในประสบการณ์ที่เราทำแล้วสำเร็จแล้วผมจะบอกว่าการทำยูทูบอย่าเขาเรียกอะไรนะไม่ได้บอกให้กักนะแต่การพูดทุกอย่างหมดไปเลยทีเดียวในคอนเทนต์ที่เราจะพูดมันทำให้รายละเอียดมันถูกแบบลดหายไปพยายามแบบโฟกัสกับประเด็นที่เราจะพูดเป็นเรื่องๆไปนะครับเหมือนทำเนี้ยผมทำส่วน YouTube ผมทำทีละประเด็นนะถึงประเด็นมันใหญ่เพราะว่าอยากจะพูดให้มันครบสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ย
อยากทำวิดีโอตอนหนึ่งครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแหละนะครับก็เลยแบบพูดประเด็นใหญ่หน่อยก็เลยไม่ได้ตัดมาเป็นสั้นๆเหมือนกับคนอื่นเขาทำกันเพราะว่าไอ้พวกสั้นๆประเด็นสั้นๆเนี่ยคนอื่นทำมาแล้วก็เลยอยากทำแบบเนี้ยเราจะได้มานั่งคุยกันแล้วก็ได้รู้ว่าตกลงว่าใครมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยจะได้ถามมาว่าอย่างเรื่องนี้ควรจะถามอะไรอ่ะประมาณนี้แหละนะครับถ้าถามผมว่า YouTube เริ่มวันนี้ช้าไปไหมไม่ช้าไปทำแล้วรวยไหมมีโอกาสรวยอยู่ที่ตัวเราเองความขยันคอนเทนต์ที่จับนะครับแล้วก็ลู่ทางนะครับไม่ตันแต่ไม่ตันไม่ตันบอกเลยไม่ตันโอ้ยคอแห้งหมดแล้วนั่นแหละเพราะนั้นใครที่มาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากทำ YouTube นะครับกลับไปดูก่อนหน้านี่คือตอนที่เท่าไหร่12แล้วนะครับมายาวไกลมากนะครับดังนั้นเนี่ยพูดไว้ตั้งแต่เบสิกตั้งแต่ตอนต้นๆกลับไปย้อนดูได้เลยบันทึกไว้ใน Facebook ก็มีนะครับในช่อง YouTube แบ่งเป็นคัตโตกอรี่รวมถึงการแนะนำอุปกรณ์ต่างๆงบในการทำนะครับอย่าบอกว่าไม่มีเวลาอย่าบอกว่าไม่มีเงินเพราะว่าผมบอกมาแล้วว่าผมทำให้ดูหมดแล้วว่าผมไม่มีเวลาแล้วไม่มีเงินผมทำช่องได้คุณก็ต้องทำได้ทุกคนทำได้และมันยังไม่ตันโอเคมั้ยวันนี้พูดจนเสียงแห้งอ่ะก่อนจะไปมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับเรื่องเส้นทางของ YouTube นะว่าตอนนี้มันไม่ได้ตันนะยังทำได้ต่อนะครับเริ่มต้นไม่ได้ช้าไปเนาะมีใครอยากถามอะไรไหมครับมีคนดูอยู่ตั้งเยอะนะให้ผมพูดคนเดียวครึ่งชั่วโมงเลยไม่เป็นไรนะครับก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังแหละแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่เริ่มทำช่องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆผมเองนะที่ติดต่อเข้ามาทุกวันมากๆมาถามว่าทำช่องยังไงทำช่องยังไงแล้วก็แบบแนะนำกันไปนะครับอยากจะแนะนำทุกๆคนให้เหมือนกันหมดเลยเพราะว่าคือจะบอกว่าไม่ต้องไปกลัวว่าเพื่อนเราจะมีช่องผมจะบอกว่าเรายิ่งมีเพื่อนที่ผมทำเพจนี้ขึ้นมานะบอกเลยว่าเพราะต้องการเพื่อนในช่อง YouTube ที่ทำ Facebook ตอนนี้ขึ้นมาที่ทำ YouTube อันนี้ขึ้นมาเพราะว่าต้องการเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์คุณจะเริ่มต้นไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันแล้ววันนึงที่ผมโตกว่าคุณเยอะๆแล้วคุณก็โตตามมาเราสามารถช่วยแล้วดึงกันขึ้นมาได้โดยที่ข้อดีของการเป็นช่อง YouTube คือกลุ่มลูกค้าของเราไม่มีใครแย่งกันครับมีแต่ซัพพอร์ตกันสังเกตว่าช่องใหญ่เขาจะคอลแลปชันกันเคยพูดเรื่องคอลแลปชันไปแล้วคือหรือว่าคอลแลปไปแล้วก็คือการที่2ช่องมาคุยกันทำให้คนดูช่องนั้นย้ายมาดูช่องนี้ช่องนี้ย้ายไปดูช่องนั้นด้วยนี่เป็นการส่งเสริมช่อง YouTube ดังนั้นการที่เราสร้างยูทูบเบอร์ที่เป็นเพื่อนเราขึ้นมาแนะนำเพื่อนมันคือการปูเส้นทางของตัวเราเองในอนาคตผมบอกเลยผมอยากมีเพื่อนทุกคนเป็นคนทำ YouTube และเราก็จะได้มาแลกเปลี่ยนคอนเทนต์กันแล้วทำช่องงานทุกอย่างมันจะสนุกมากขึ้นเข้าใจไหมนะครับคนดูมันมีเยอะมากกว่าคนทำอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่ต้องกลัวยอด Subscribe หรือยอดติดตามจะหายไม่ต้องกลัวยอดวิวจะหายไม่เกี่ยวนะครับเพราะนั้นผมบอกหมดว่าใครอยากทำอะไรช่องอะไรเราคุยกันในนี้เนาะอ่ะก็ผ่านไปนะครับครึ่งชั่วโมงอีกเช่นเดิมนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะครับในวิดีโอวันนี้นะใครมีคำถามแล้วก็ไม่ได้ถามมาตรงนี้ก็ถามไว้ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือใน Facebook ก็ตามคนที่อยากดูไลฟ์สดแบบนี้มาพูดคุยกันนะครับก็มาได้เลยนะครับทุกวันพฤหัสเวลา 3:00 ตรงใน Facebook ใช่ป่ะส่วนรีรันเทปบันทึกนะครับลงใน YouTubeวันอังคาร 2:00 ตรงนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์อื่นๆในช่อง YouTube อีกเยอะแยะเลยรวมถึงแจกของในช่องผมใน YouTube นู้นนะครับในช่อง YouTube นะมีแจกของรางวัลทุกๆวันอาทิตย์ไลฟ์สดอีกเช่นกันนะครับตรงนั้นคนดูเยอะมากนะก็เดี๋ยวดูนะว่าถ้าเกิดคอนเทนต์ตรงนี้คนดูน้อยลงเรื่อยๆเดี๋ยวสักครั้งนึงอาจจะย้ายไปทำที่ YouTube ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับตามนั้นแหละนะฝากไว้ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะช่อง The Baby Womb ช่องบอสซ่าพาเพลินช่องบีบับลิเทสาวแล้วก็ช่อง Banana Diary นะครับช่องในเครือทั้งหมดของ T3B นั่นเองวันนี้ขอตัวก่อนครับเสียงหมดแล้วบ๊ายบาย